สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับคอซีรีส์จีนที่รอติดตามชมนะคะกับซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีฟอร์มยักษ์อย่าง The Blue Whisper นะคะธาตุปีศาจบอกเลยค่ะว่าเตรียมเฮได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโมโนแม็กซ์นะคะคอนเฟิร์มวันฉายที่แน่นอนแล้วค่ะยืนยันวันฉายทั้งภาคไทยแล้วก็ซับไทยให้คอซีรีส์จีนได้ชมแล้วสำหรับซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีฟอร์มยักษ์อย่าง The Blue Whisper ธาตุปีศาจที่ได้นักแสดงนำแม่เหล็กค่ะอย่างตีลี่เร่อปาและหลนเจียหลุนนำแสดงหลังจากเป็นกระแสก็หึ่มเลยในโลกโซเชียลทั้งที่จีนและที่ไทยแล้วก็ยังติดอันดับซีรีส์ย้อนยุคที่คนรอคอยมากที่สุดในปี2022โดยเป็นเรื่องราวความรักค่ะของจี้หวินเหอผู้พิทักษ์กดซ้ายแห่งหุบเขาบัญชาปีศาจและฉางอี้เงือกหนุ่มผู้มีรูปโฉมงดงามโดยทางโมโนแม็กซ์ค่ะออกมาคอนเฟิร์มวันฉายให้แฟนๆชาวไทยสามารถรับชมทั้งภาคไทยแล้วก็ซับไทยในวันที่10มิถุนายนนี้แน่นอนปักหมุดไว้ได้เลยนำเข้ามาฉายนะให้ชมแบบถูกลิขสิทธิ์ที่แรกและที่เดียวค่ะ